วันนี้นะคะสาจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการเป่าผมสำหรับคนผมหยิกนะคะว่าจะเป่าผมได้เป่าผมดีไหมต้องใช้หัวได้เป่าผมแบบไหนจะปล่อยให้แห้งเองธรรมชาติดีไหมหรือว่าต้องจัดการกับผมยังไงบ้างก่อนเป่าวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามให้หมดเลยพร้อมทั้งเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สาจะเอามาฝากสมาชิกชาวผมหยิกกันนะคะว่าเป่าผมยังไงให้ออกมาเป็นหลอนสวยค่ะสวัสดีสมาชิกชาวผมหยิกทุกท่านพบกันในครั้งกับสาวิตรีและช่อง Let's Be Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะก่อนอื่นนะคะสาจะมาตอบคำถามเรื่องเป่าผมดีไหมนะคะหรือว่าจะปล่อยให้ผมแห้งเองตามธรรมชาติสำหรับสานะคะสาได้ทั้งสองแบบนะคะอันนี้ต้องแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆเลยถ้าเพื่อนๆ เนี่ยสระผมตอนกลางคืนนะคะสาแนะนำให้เป่าผมดีกว่านะคะเป่าผมให้แห้งนะคะก่อนที่จะเข้านอนโดยเฉพาะที่หนังศีรษะนะคะเพื่อลดอาการอักขันหนังศีรษะกลิ่นหมักหมมนะคะเพราะว่าแบคทีเรียมันจะไปเกิดที่หนังศีรษะนะคะแนะนำให้เป่าผมค่ะแต่ถ้าคุณสระผมตอนเช้านะคะก่อนที่จะไปทำงานแล้วคุณไม่มายเลยที่ว่าจะออกจากบ้านแบบหัวเปียกๆนะคะก็ไม่ต้องเป่าผมก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนสำหรับสานะคะสาจะใช้มิกซ์ค่ะสาจะใช้เป่าผมก่อนนะคะช่วงแรกแล้วก็ไม่ต้องเป่าให้มันแห้งมากนะคะให้มันเหลือไว้สักประมาณ 70-80% แล้วก็ปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติเวลาที่สาจะเป่าผมนะคะสาก็จะใช้ไดร์เป่าผมทั่วๆไปเลยนะคะตามท้องตลาดเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตรงนี้นะคะหัวไดเป่าผมสำหรับคนผมหยิกนะคะคนผมดัดด้วยนะเป็นหัวแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีรูตรงนี้เห็นไหมความร้อนนะคะลมร้อนเนี่ยมันก็จะออกมาตามรูเป่าผมแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะช่วยแบบให้ผมเนี่ยเวลาที่เราเป่าเนี่ยมันจะเป็นช่อแบบนี้เห็นไหมเทคนิคเวลาที่จะเป่าผมนะเน้นที่หนังศีรษะก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องจี้ให้มันติดที่หนังศีรษะมากนะคะเพราะว่าความร้อนน่ะมันจะไปทำลายที่รากผมนะคะแล้วก็จะทำให้หนังศีรษะของคนเนี่ยร้อนแล้วก็ไม่โอเคเลยนะคะให้ห่างไว้สักประมาณนี้สักประมาณฝ่ามือนะคะแบบนี้เนาะสักประมาณฝ่ามือห่างประมาณนี้พยายามเน้นที่หนังศีรษะให้แห้งก่อนแล้วค่อยไล่ๆลงมาโอเคไหมส่วนใครที่อยากรู้ว่าแล้วมันจะต้องเป่าด้วยระดับไหนนะคะของสานะคะเป็นแบบนี้นะแต่ของเพื่อนๆ เป็นยังไงไม่รู้นะมันจะมี3ระดับเห็นไหมนี่นะคะอันนี้เป็นแบบวอร์มนะคะอันนี้เป็นแบบมีเนียมฮีทนะคะอันนี้ก็แบบไฮฮีทเวลาที่สาจะเป่านะคะสาจะเป่าใช้มีเนียมนะคะมีเนียมฮีทแล้วก็ใช้ลมแรงมีเดียมฮีทลมแรงเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมันแห้งสนิทนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นรังแคนะคะไม่มีแบคทีเรียหมักหมมอยู่ที่หนังศีรษะนะคะเวลาที่สาจะเป่านะสาก็จะเป่าแบบนี้เปิดให้ดูเลยนะคะนี่มีเดียมนะคะไฮฮีทแม้ว่าสาไม่จอดติดที่หนังศีรษะเลยนะคะสาจะเว้นระยะห่างประมาณ1ฝ่ามือนะคะแล้วก็เป่าให้ทั่วหัวแบบนี้นะคะรอบๆหัวเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ข้างในเนี่ยมันแห้งสนิทใช่ไหมเราก็ทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็เป่าข้างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป่านะคะและถ้าอยากเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมอยากเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมเวลาเป่าก้มหัวแบบนี้ถูกไหมก้มหัวแบบนี้เราก็สอดนะคะได้มาผมเข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะไปเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมตรงนี้แต่เวลาที่คุณทําแบบนี้นะให้ใช้ลมอ่อนที่สุดเท่าที่คุณมีนะคะลมอ่อนที่สุดลมร้อนอ่อนที่สุดเท่าที่คุณมีแต่ก็ยังคงใช้แบบความแรงก็คือที่ระดับแรงเลยนะคะเพราะว่าเราจะเน้นให้มันแห้งนะคะเนี่ยใช้ลมอ่อนแต่ว่าใช้พัดลมนะคะเบอร์แรงแบบนี้นะเ
านี้นะคะแล้วคุณก็เป่าไปสักพักนึงเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าด้านบนมันจะเริ่มพองๆขึ้นไหมด้านบนมันจะเริ่มพองๆขึ้นส่วนตรงช่วงเส้นผมตรงนี้นะคะเวลาที่สาเป่าสาก็จะใช้ลมร้อนระดับกลางนี่นะระดับกลางนะคะแล้วก็ลมความแรงของลมเนี่ยก็คือระดับสูงเลยนะคะแล้วสาก็จะเป่าแบบนี้จะใช้มือข้างนี้นะคะประคองผมไว้เพื่อที่ว่าให้ผมเนี่ยมันไม่แบบปลิวนะคะแต่เวลาที่คุณใช้หัวไดประผมแบบนี้มันจะไม่ปลิวเหมือนคุณใช้หัวไดประผมทั่วไปอยู่แล้วแต่คือเราพยายามให้มันแบบนิ่งให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะลดอาการฟูนะคะหมายว่าสายยังคงรักษาระดับห่างของไดเป่าผมอยู่ไม่แบบไปจ่อแบบนี้นะเพราะว่าเราใช้ความร้อนที่ระดับกลางต้องขออภัยด้วยคือสาไม่ค่อยสบายนะคะเสียงก็เลยไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่นะคะถ้าฟังอุ้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ถ้าอยากให้ทำแบบนี้นะคะให้ใช้ลมอ่อนเบอร์อ่อนนี่นะระดับความร้อนเบอร์อ่อนนะคะแล้วก็แรงลมสูงไปเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะแบบไม่แตกกระจายเห็นปะมันจะไม่แตกกระจายนี่นะแต่สาจะบอกก่อนนะคะว่าขั้นตอนที่สาเซตผมเนี่ยมันมีส่วนที่จะช่วยในการเป่าผมด้วยนะคะเวลาที่สาเซตผมเนี่ยสาใช้ลิปปิ้งคอนดิชเนอร์นะคะครีมจับรอนนะคะเจลนะคะเพราะว่าเจลเนี่ยมันจะไปช่วยให้ผมของคุณเนี่ยมันเป็นรอนนานขึ้นนะคะแล้วพอไปโดนได้เป่าผมลมแรงๆแบบนี้มันก็จะไม่ฟูง่ายๆนะคะและสุดท้ายเลยที่สาใช้เวลาที่สาเซ็ตผมก็คือเซรั่มนะคะเซรั่มที่สาใช้เนี่ยสาใช้บำรุงที่ปลายผมเพราะสาใช้ความร้อนในการเป่าผมเพราะฉะนั้นสาก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่จะไปช่วยเคลือบผมไว้นะคะและเซรั่มตัวที่สาใช้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราบีนพาราเฟนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ที่จะไปทำให้ผมของคุณเนี่ยแห้งกระด้างนะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยนะคะปกป้องความร้อนนะคะแล้วก็ช่วยให้เส้นผมของคุณเนี่ยดูเงางามนะคะโดยเฉพาะที่ปลายผมเพราะปลายผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบแห้งมากอะโดยเฉพาะคนที่รับสารเคมีนะแต่คุณสังเกตปลายผมของสาวมันจะไม่แห้งเห็นไหมมันจะเป็นร้อนสวยเพราะว่าสาวบำรุงด้วยเซรั่มนะคะเนี่ยขั้นตอนของการปรับผมเนี่ยมันไม่ยากเลยขอให้คุณเข้าใจวิธีในการปรับผมแค่นั้นเองนะคะและถ้าอยากจะให้ผมของคุณเนี่ยที่เป่าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นรอนสวยนานขึ้นนะคะเวลาที่คุณนอนนะคะสาแนะนำอีกเคล็ดลับนึงที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือใส่หมวกคลุมผมนอนนะจะใช้หมวกยังไงก็ได้นะคะแต่สำหรับสานะคะเทคนิคที่สาใช้ก็คือใช้หมวกคลุมผมที่เป็นผ้าสตินนะคะแบบนี้มันใส่ได้2ด้านเนาะที่รัดตรงหัวตรงนี้ด้วยนะคะคือมันไม่ได้รัดจนแบบปวดหัวหรอกเหมือนกับว่ารัดหลวมๆอะเพื่อที่ว่าหมวกมันจะได้ไม่หลุดเวลาที่เรานอนแต่สาเป็นคนนอนดิ้นนะบางครั้งหมวกก็จะหลุดบอกเลยอันนี้ไม่โกหกนะคะบางครั้งหมวกก็จะหลุดแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่หลุดหรอกถ้าคุณนอนไม่ค่อยดิ้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่นอนดิ้นให้อีกเคล็ดลับหนึ่งใส่หมวกคลุมผมผ้าสตินแล้วนอนด้วยปลอกผมผ้าสตินถึงหมวกคลุมผมมันจะหลุดจากหัวคุณแต่คุณก็ยังคงมีปลอกหมอนที่ยังคอยรองรับเส้นผมคุณอยู่ถ้าคุณใช้ปลอกหมอนแบบผ้าคัตตอนทั่วไปที่มันไม่ค่อยนิ่มไม่ลื่นพื้นสัมผัสมันไม่ลื่นนะคะมันจะไปเสียดสีกับผมคุณแล้วทำให้ผมคุณฟูแล้วเวลาที่คุณตื่นมาตอนเช้านะคะโดยที่คุณไม่ได้ใส่หมวกคลุมผมนอนนะคะผมคุณมันก็จะแตกร้อนด้วยนะแล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยต้องเซ็ตผมบ่อยๆนะคะสำหรับสาสระผมครั้งนึงสาไม่ต้องเซ็ตผมไป3วันไม่ต้องทำอะไรกับผมเลยนะคะ3วันนะคะสาเป็นคนสระผมอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะ3วันไม่ต้องทำอะไรเลยกับเส้นผมเพราะว่าสาดูแลนะคะแล้วก็
ครั้งหนึ่งเวลาที่เราจะเซ็ตผมเนี่ยมันใช้เวลานานบอกเลยโดยเฉพาะถ้าคุณเริ่มดูแลผมหยิกช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นคนผมหยิกธรรมชาติหรือผมดัดขั้นตอนในการเซ็ตผมมันอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะมีผมรอนสวยทำไมมันใช้ผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้นะคะแต่ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่แตกต่างกันโอเคปะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวทำหน้าที่แตกต่างกันช่วยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้รวมๆกันหลายตัวถึงจะทำให้ผมของคุณสวยเวลาที่คุณไปดูคลิปวิดีโอ YouTube ตามต่างประเทศนะคะไปดูได้เลยเขาก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่ว่าผมหยิกแล้วแค่สระผมครีมนวดแค่นั้นผมมันจะเป็นรอนสวยไม่มีนะคะผมฟูก็ต้องลิปบิงคอนดิชเนอร์นะอยากให้ผมเป็นรอนสวยก็ต้องครีมจับรอนอยากให้ผมเป็นรอนสวยนานขึ้นก็ใช้เจลนะคะแล้วก็บำรุงด้วยเซรั่มหรืออะไรกันต่างๆนานาแล้วแต่บางคนเขาก็มีเทคนิคการดูแลแตกต่างกันไปนะคะแต่สำหรับสาขั้นตอนเป็นแบบนี้นะคะและสาก็จะเป่าผมให้มันแห้งสักประมาณ 70-80% นะคะที่ประเทศไทยน่ะมันเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วไม่ต้องเป่าผมให้มันแห้งสนิทเลยก็ได้ออกไปนอกบ้านสักพักมันเดี๋ยวมันก็ร้อนแต่สาอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอากาศที่นี่จะหนาวแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะอากาศก็อยู่ประมาณสัก35ประมาณนี้นะคะ35นี่คือร้อนมากเลยนะสำหรับที่นี่นะคะก็25 35อะไรประมาณนี้สาก็จะแบบไม่ได้เป่าซะจนแบบแห้งเลยอ่ะก็คือประมาณนี้นะคะประมาณนี้คือพยายามที่จะเป่าให้หนังศีรษะมันแห้งแล้วก็ให้ผมเนี่ยมันเซตตัวนะคะแค่นั้นเองแล้วพอออกจากบ้านเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันแห้งเองตามธรรมชาตินะคะและนี่ก็คือเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการเป่าผมนะคะว่าเป่าผมยังไงนะคะให้มันไม่ฟูนะคะเป่าผมดีไหมหรือว่าจะปล่อยแห้งเองตามธรรมชาตินะคะอย่างที่สาบอกไปต้นคลิปนะคะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่สำหรับสาเนี่ยสาใช้2วิธีมิกซ์กันค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยในการดูแลรักษาผมหยิกหรือผมดัดนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นรอนสวยบายสานะคะหรือจะเข้ามาช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกผมดัดผมอยากส่งนะคะได้ทาง Facebook นะคะทาง LINE Shopping ทาง Shopee ด้วยนะคะสามารถเข้ามาช็อปกันได้เลยและถ้าอยากจะปรึกษาว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนยังไงนะคะสำหรับเส้นผมของคุณนะคะก็เข้ามาแชทกันได้เลยนะคะสายินดีให้คำปรึกษาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของสาก็ยินดีให้คำปรึกษาฟรี 100% ค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะสาอยู่ที่ประเทศแคนาดาเพราะฉะนั้นเวลาของเรามันจะต่างกันประมาณ12ชั่วโมงนะคะถ้าคุณส่งข้อความมาให้สาแล้วสาตอบช้าเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยเพราะตอนนี้สาไม่มีแอดมินนะคะสาจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกคนเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้นะคะและที่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอเจ้าของสายอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถิดที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย